ีมันดีแล้วฮะรักษาน้ำหนักแค่นี้อย่าบ้ากว่านี้เลยครับท่านครับนะอย่าไปบอกว่าน้ำหนักลดอย่าไปสนใจมันครับตรงนั้นดีแล้วครับมากกว่านี้ไม่ไหวมันเปลือกข้าวไม่ใช่แล้วครับใช่ใช่บำรุงเยอะก็รักษาลดน้ำหนักได้ดีใช่ครับอย่างนี้ก็ใช่ไม่อยู่ในเขตที่ต้องการแล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงผิวพรรณเนี่ยตายยากบอกแค่ก็ได้ไม่ตายง่ายหรอกทำงานไม่สำเร็จตายได้ไงโอ้อย่างน้อยก็สิบปีแล้วครับอย่างน้อยสิบปีแล้วกว่าจะรู้ว่าเออหิมะมันขึ้นมา15ปีเป็นขนาดนั้นใช่ไหมอุณหภูมิที่ต้องอยู่ด้วยกันดิต้องดูด้วยโลกดิก็ใช่สิครับต้องดูช่วยโลกดิใช่สิครับหาคนแบบพวกเราก็จะหายากเหมือนกันนะงั้นก็ต้องท่านเขียนมาตรฐานเอาไว้ไปออฟเฟอร์เขาประเทศไหนก็ได้เอาสิครับไอ้ที่ผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะครับว่าไอ้ภูเขาน้ำแข็งที่มันอันนี้มาจากโลกร้อนผมไม่เห็นด้วยนะแต่เราต้องทำให้มันเพิ่มปริมาณที่ขึ้นมาซะก่อนเราต้องแปลงพลังงานจึงจะพูดได้ว่าไอ้ที่มันหายไปเพราะอะไรโอเคไหมครับครับเราจะพูดตรงนี้ยังไงก็ไม่ได้เดี๋ยวดีมีศัตรูอีกเข้าใจอย่างแต่พอเวลามันสักเซสแล้วนะนุ่งผ้ากะม้าผืนเดียวพูดมันอยู่บนฟลอร์ไหนมันก็มีคนรับได้เข้าใจไหมครับใช่ป่ะใช่เดี๋ยวพูดมาพวกโหนจะระบาดเลยใช่ไหมฮะมันต้องสักเซสก่อนครับเรื่องนี้ผมสักเซสอยู่ในตัวแล้วผมยังพูดได้ชัดเจนขนาดนี้กับท่านนาทีนี้เอาไงเอาเสียงดังด้วยเอาไม่กระซิบด้วยเอาใช่ไหมฮะถ้าผมไม่มีคอนฟิเดนซ์เกินร้อยผมจะพูดกับคนมนุษย์พันนี้ได้ยังไงล่ะครับผมก็เสียหมาสิครับใช่แล้วมันการเลขคอร์ดด้วยตอนนี้เอาแล้วชาวบ้านก็รู้เด็กๆเกิดมาก็จะรู้ได้ไงคนแก่กันนะคุยกันแบบนี้เอาใช่ไหมครับมันเป็นไทม์ไลน์อันหนึ่งนะที่คุยกันตรงนี้เนี่ยใน YouTube เนี่ยเห็นรู้ป่ะมันเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งถ้าไปเล่นไหมเนี่ยครับเห็นไหมฮะดูสิคนสองคนที่จะช่วยโลกไปอยู่แค่นี้ไม่มีหาแล้วจริงจริงครับแล้วท่านก็โอ้โหเอ็กซ์เปิร์ตในทางโลกขนาดไหนใช่ไหมครับเอามาใช้วิชารัฐศาสตร์ที่ท่านเรียนมานี่คือเรื่องของมนุษย์วิชากฎหมายไม่เลือกเอามาฆ่ากันกฎหมายไหนรู้ไหมมึงถูกกูผิดเรื่องมาแกล้งกันด้วยนะแกล้งกันด้วยฆ่ากันด้วยนี่คือกฎหมายแล้วทุกชาติเอ้ยเกิดมาก็เรียนแม่มาตราเดียวเปล่า พ่อกูก็เรียนปู่ก็เรียนหลานกูเรียนเดียวนี่แหละมาตราหนึ่งว่างี้มาตราสองว่างี้มาตราสามก็อยู่แค่นี้เสร็จแล้วก็มานั่งทะเลาะกันต่อเสร็จแล้วปัญหาแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะถ้าหากว่าบ้านเมืองมีปัญหาไปถามคนเหล่านี้มากันหมดอะทำอะไรก็ไม่ได้ผิดหมดก็เพราะอย่างนี้นะมันไปมันดอกนอกกรอบไปเลยเหนือกฎทางฟิสิกส์ครับที่พูดเนี่ยฟิสิกส์ตอบคำถามดูก่อนไม่ได้หรอกเอาว่ามาเลยที่ว่าแน่ๆนั่นนะครับมาเลย one by one ก็ face to face แล้วก็ word to by word นะครับท่านถามผมตอบผมถามท่านก็ตอบเหมือนกันเอาป่ะแต่ผมจะถามใครผมจะมีคำตอบนี้ไว้ก่อนเสมอผมไม่ต้องไปลองภูมิใครหรอกครับเนี่ยตอนไปโซเวียตเนี่ยเป็นยังไงไปอยู่หลายวันแล้วเนาะ10กว่าวันครับท่านถือว่าโหไปอยู่ได้หนาวก็หนาวมากดีแล้วมันร่างกายแล้วมันแอบสอบกับสิ่งเหล่านั้นเราต้องการที่เอาตัวเราเข้าทดสอบตามในยาของพุทธศาสนาไงสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้ใช่ไหมสิบตาคดมาต้นทำได้สิใช่ป่ะเออสิบวันก็อยู่มัวแต่ปากได้ไงต้องเอาตัวเข้าไปโอเคไหมครับมันถึงจะใช่โอเคไหมเขาคิดว่าจะไปนั่งอยู่ทะเลทรายออสเตรเลียนี่นะใช่แห้งแล้งมากครับแห้งแล้งมากแห้งมังมากเลยครับผมจะไปช่วยครับเพราะว่าเป็น1ประเทศ1รัฐบาลมันจะคุยง่ายนะครับใช่ใช่ไหมแอเรียเขามากมายมหาศาลเขาเจริญด้วยเขาเข้าใจคนด้วยแล้วเขาคือทุกวันนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราสอนว่าอำนาจขึ้นอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับทุกวันนี้อำนาจเป็นของส่วนบุคคลนะทุกส่วนบุคคลมีอิทธิพลปัจเจกบุคคลนี่ทั่วโลกนะทุกเห็นไหมไอ้พวกเทคโนโลยีเนี่ยคนเดียวมันสร้างเอาประโยชน์จากโลกได้เลยใช่ไหมทุกพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็เปลี่ยนโลกได้ใช่ไหมได้ครับพระเยซูองค์เดียวพระนบีมูฮัมหมัดเหมือนกันครับเปลี่ยนโลกได้ใช่ไหม
ต้องยกย่องพระศาสดาเหล่านั้นครับท่านศาสดาเขาเป็นคนเก่งหมดนะครับถ้าลูกหลานท่านเนี่ยหาเรื่องกันเองใช่ใช่ไหมอันนู้นเราต้องปิดกลีบข้อโลกนะแล้วไม่ไปต่อต้านใครแต่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำนั้นให้ประโยชน์ทุกคนใช่โอเคไหมครับใช่เราต้องมั่นใจตรงนี้ให้ได้ชาติทุกศาสนาละครับแต่ว่าเรากำลังพูดเรื่องมนุษย์อ่ะนะเราพูดเรื่องมนุษย์ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเราไม่พูดเรื่องศาสนาเราเรื่องมนุษย์เห็นไหมจะอยู่ด้วยกันมนุษย์เป็นเหนือกว่าศาสนานะเอาป่ะเออเอาป่ะมนุษย์เกิดก่อนศาสนานะเอาป่ะพระพุทธเจ้าสอนไอ้มัชฌิมธรรมคือความไม่ประมาทกับมัชฌิมาธรรมอ่ะครับคือธรรมที่เป็นกัลยาณมิตรอ่ะครับมนุษย์ต้องเป็นกัลยาณมิตรกันอ่ะถูกครับมันต้องเกื้อกูลทั้งทางตรงทางอ้อมคนที่มีแรงมากก็เกื้อกูลคนที่มีแรงน้อยใช่ไหมครับครับเห็นเด็กเห็นเท่าชราแก่ชราก็ต้องเป็นไรไปแล้วใช่ไหมฮะแม้จะดูเมินก็ไม่ได้หรอกผมว่าผมไม่เมินนะพวกนี้ครับผมก็ดูแลคนก็สงสารคนนึงแหละครับแต่ว่าใช่ไหมฮะก็อย่างเงี้ยนี่ตอนนี้อย่าไปแตะต้องเขาคนนี้อย่าไปแตะต้องเขาใส่เครื่องไว้ถูกคอนโทรลด้วยอิเล็กทรอนิกส์มนุษย์อิเล็กทรอนิกส์มนุษย์ไฟฟ้าแล้วมนุษย์ไฟฟ้ามนุษย์ไฟฟ้ากระแสไม่เป็นไรแต่ก็ดีครับมันเพียงแต่กระตุ้นครับก็ท่านเรียกไหมเวลาท่านเดินเหินมีเรียกอะไรมีหัวหน้าไม่มีดีมากครับดีปกติครับโอเคผิวพรรณหน้าตาก็โอเคนะตาได้แค่นี้เอาแค่นี้ตาได้แค่นี้แหละเราได้แค่นี้ได้แค่นี้อ่านหนังสือตัวหนังสือเด็กได้ก็โอเคนะครับมันคือใช้มันมากนะเนาะครับใช้มา18ปีอ่ะครับครับใช้มันมากผมก็ไม่เสียดายมันเพราะว่าเราใช้มันมากก็ใช่เลยครับรู้ทันมันก็จบแล้วครับเพราะพระองค์ให้พิจารณารู้ทันให้มีสติรู้ทันมันเห็นไหมครับเราก็ตรวจงานได้เพราะให้คำแนะนำก็ได้อยู่ใช่ใช่ยังไม่หลงลืมนะดีที่ไม่หลงลืมนะโอ้โหตรงนี้แหละครับก็ดีมากเลยมันเยี่ยมตรงนี้แหละครับแต่ผมก็ถามตัวเองนะว่าเพื่อใช้สติสมาธิท่านว่าเนี่ยก็เวลาลุกขึ้นจะไปไหนก็ถามว่า1 2 3ลืมอะไรไหมนี่คำถามครับครับถูกต้องให้มีอยู่แค่นี้ก็พอแล้วไปหน้าใครจะให้กินอะไรก็กินไม่ให้กินก็ช่างแม่งกินลบกินแบกแม่งต้องคิดอย่างนี้เขาก็เด็กๆเขาถือมาเองกล้วยเกล้ยเนี่ยนะไปไหนก็มีแต่คนเอาของให้กินเดียวเนี่ยก็เหมือนกันไม่ได้แล้วผมก็เหมือนกันกินไม่ได้แล้วเอากล้วยไม่อะไรไม่ผมบอกว่ามันมากแล้วผมเหมือนกันครับท่านครับนี่อาหารหวานคาวอะไรท่านนอนเช้าซีเจนด้วยล่ะบางวันผมตอนนั้นตอนผมไม่สบายไงผมไม่สบายเพราะว่าหลังจากวันเกิดมิถุนาเนี่ยผมมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยครับครับร่างกายไม่ดีมันย้อนกับไอ้อาหารมันร้อนเกิดร้อนภายในอกอะครับผมร้อนมากๆแต่ว่าหมอก็จัดการโดยที่วิธีการบอกว่าไอ้18ปีได้ไม่เคยล้างท่อเลยมาต้องล้างท่อสักหน่อยมั้งโอเคมาเขาก็ดูดีขึ้นเยอะเขาก็ให้เราไปให้กินข้าวเปล่าอย่างเดียว7วัน5วันแล้วก็ล้างท่อก็ดูดีขึ้นเยอะครับเอ็กซเรย์ก็ไม่มีได้แล้วดีมากแล้วครับครับเวลาขึ้นลงบันไดเอาแค่ชั้นเดียวไม่ถึงก็เดินหอบๆนะครับถ้าหากว่ามีแล้วรีบบอกนะครับผมสัมผัสแป๊บเดียวเรื่องปอดโอเคตอนนี้จะไปทัชเข้ามาเพราะว่ามันเรื่องของการถูกคอนโทรลอยู่เพราะว่าในเรื่องของอะไรของเวฟที่คอนโทรลกันอยู่คลื่นไงใช่ไหมฮะครับถ้าเราไปใส่เข้าไปมากแล้วมันก็จะกลายเป็น เอ้ยมันต้านกันได้นะครับกระตุ้นมันต้องค่อยๆออสโมซิสจะไม่เหมือนปกติใช่ไหมฮะต้องคิดอย่างนั้นด้วยยังแข็งแรงอยู่เนาะครับผมแล้วเรื่องที่ว่าไอ้นั่นนี่นี่นะฮะแต่คิวนะคิวซ้ายนี่นะทั้งท้ายทั้งขวาบ้านหนึ่งเป็นแทบแย่หลวงพ่อเป็นทั้งสองขาเลยวิธีการฟังไอเดียถ้ามันจะเป็นนะท่านต้องง้างเอาไว้ถ้ามีจังหวะนี่ง้างให้ทันครับอย่าไปหย่อนปุ๊บไปเลยนะอ๋อครับต้องถ้ารู้จะเป็นปุ๊บไม่รู้เกรงไหมก่อนครับจำไว้เลยครับเป็นวินาทีเดียวกันค่อนข้างจะเป็นวินาทีเดียวกันซ้ำไปแปลว่ารู้ปุ๊บก่อนใส่ไว้ก่อนนึกไว้ก่อนวันนั้นมันเป็นทั้งสองขาเกือบตายเหรอแน่นอนครับมันมาคู่เลยโอ้โหดึกต้องแน่นอนครับต้องคานไปข้างล่างคนช่วยร้องโวยๆเลยนึกว่าหลวงพ่อบาลท่านจะมาเอาไปซะแล้วครับโอ้โหมัน
ผมบอกว่า